ครับผมพลตำรวจเอกพิพัฒน์วีระสุนทรปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญและทำงานในด้านสังคมโดยเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัดและที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัดเป็นคณะกรรมการมูลนิธิพลบุญญาจินดาเพื่อตำรวจและครอบครัวและก็เป็นรองประธานอนุกตรด้านวินัยของตำรวจครับคือแรงแนวความคิดในการสร้างงานนะครับแรงบันดาลใจก็คือทำอะไรต้องทำจริงและคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนก็รู้สึกปลาบปลื้มและเป็นเกียรติยศแต่ครอบครัวนะครับนิด้าเป็นสถาบันที่จริงๆแล้วผมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นสุดท้ายและการเรียนการสอนของนิด้าแปลกกว่าหมายอะไรอื่นที่มุ่งเน้นให้คนที่จบการศึกษานี้เมื่อจบไปแล้วสามารถไปงานได้ไม่ได้มุ่งแต่ด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียวก็ทุกคนผมว่าถ้าตั้งใจทำงานเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมมากส่วนตนและคำนึงถึงประเทศชาติแล้วก็ต้องมุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาก็จะทำให้ชีวิตตัวเองครอบครัวแล้วก็ในส่วนรวมจะดีขึ้น